ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปดีไม่ดีทุกคนแยกออกเสี่ยโป้ควักเงินล้านช่วยน้ำท่วมอุบลสถานการณ์น้ำท่วมหนักในหลายอำเภอจังหวัดอุบลราชธานีที่ขณะนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางและรอคอยการช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนหน่วยงานรัฐและเอกชนอีกจำนวนมากและขณะเดียวกันก็มีเหล่าคนดังประชาชนอาสาต่างๆเข้าไปช่วยเหลือในหลายพื้นที่ที่ยังอยู่ในสภาวะวิกฤตล่าสุดเสี่ยโป้อานนท์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพสลิปธนาคารกับเงินจำนวนหนึ่งไปยังบัญชีบิณบรรลือฤทธิ์โดยระบุข้อความว่าผมและครอบครัวขอช่วยบริจาค1ล้านบาทช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมขอให้พี่เจริญเจริญครับและตอนนี้ได้ขอร้องให้คาสิโนทางต่างประเทศร่วมทำบุญเป็นจำนวน100ล้านบาทเพื่อช่วยผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลและจะเดินทางไปแจกของด้วยตัวเองในเร็ววันนี้ทางนี้เสี่ยโป้ยังระบุอีกด้วยว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปดีไม่ดีทุกคนแยกออกควรตามแบบไหนอย่าถามเยอะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ